กำลังจะบอกว่าการยุบพรรคการเมืองนั้นมี2ช่องทางคือช่องทางตามมาตรา92ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองนั่นคือเป็นเรื่องของกกต.นะคือกกต.มีหลักฐานเชื่อได้ว่าก็ยื่นเลยโดยที่ไม่ต้องมีกระบวนการสอบสวนใดทั้งสิ้นใช้ดุลพินิจได้ตามอำเภอใจที่จะยื่นคำร้องกับช่องทางที่2ก็คือเป็นเรื่องตามมาตรา93ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองคือเป็นเรื่องของนายทะเบียนไม่ได้เกี่ยวกับกกต.คือนายทะเบียนพรรคการเมืองถ้ามีความปรากฏนะครับว่าพรรคการเมืองกระทำผิดถึงขั้นยุบพรรคก็ให้ไปตั้งก็ให้มีการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงตามระเบียบที่กกต.ออกเมื่อปีที่แล้วคือกกต.กำลังพูดแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาเพราะว่านะครับกระบวนการที่จะยื่นยุบพรรคการเมืองนะครับมันไม่ควรมันจำเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับดังนั้นที่มันต้องมีกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องต้นอยู่แล้วนะครับแล้วกฎหมายเนี่ยเราอ่านกฎหมายเนี่ยอย่าไปตีความแบบสีธนูชัยแบบนั้นกฎหมายเนี่ยมันเขียนลำดับชัดเจนก็คือ92เนี่ยเมื่อพูดง่ายว่าถ้าพรรคการเมืองเห็นว่าทำการกกต.เห็นว่าพรรคการเมืองทำความผิดก็ยื่นคำร้องต่อศาลยุบพรรคนะครับมาตรา93ก็เขียนรองรับต่อมาว่ากระบวนการจะเป็นยังไงนะครับก็ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองไปดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นกำหนดมันแค่นั้นเองและเรื่องนี้ผมยืนยันว่ากกต.เองนะครับเป็นคนบอกพรรคการเมืองมาโดยตลอดนะครับอย่างที่ผมยื่นอ้างเอกสารของกกต.ในการอบรมพรรคการเมืองเนี่ยว่าการถูกยุบพรรคตามมาตรา92นะครับเขาไม่ได้เขียนว่าการยุบพรรคตามมาตรา93นะครับเขาเขียนว่าการยุบพรรคตามมาตรา92เนี่ยต้องดำเนินการตามมาตรา93และตามระเบียบมีช่องทางเดียวเท่านั้นตามกระบวนการที่กกต.อบรมให้กับพรรคการเมืองตามเอกสารที่คุณพิธาเอามาแถลงส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็ยื่นต่อศาลด้วยไม่เคยมีคำอธิบายตรงไหนเลยนะครับกกต.ไม่เคยอธิบายมาก่อนนะครับว่า92มาตราทั้งสองใช้นอกจากต้องทำตามระเบียบนี้แล้วยังมีอีกช่องทางหนึ่งคือวันดีคืนดีกกต.เห็นว่าตัวเองมีหลักฐานก็สามารถยื่นคำร้องได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีกระบวนการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงเป็นไปได้เลยครับแจ้งพนักงานเจ้าที่ตำรวจเจอคนขโมยของทำผิดซึ่งหน้ายังต้องจับกุมไปดำเนินคดีทำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเลยนะครับแล้วส่งอัยการครับนี่ยุคพักการเมืองนะครับนะไม่ได้เล่นขายของอันนี้ประเด็นก็คือว่ากกต.อ้างว่าอะไรกกต.อ้างว่าตามคดีของทำได้ตัวเองยืนยันทำได้เพราะในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติได้ทำแบบนี้มาแล้วนะครับก็คือไม่ได้ผ่านกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงตามมาตรา93ประเด็นก็คือว่าในคดีไทยรักษาชาติศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้วินิจฉัยประเด็นนี้เลยลองไปอ่านคำวินิจฉัยสามมูลในคดียุบไทยรักษาชาติไม่ได้วินิจฉัยว่ากระบวนการยื่นคำร้องของกกต.ชอบหรือไม่ชอบ